ุณผู้ชมครับวันนี้ Explorer นะครับจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่งานมือถือที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมวนไปที่งานมาแล้วแต่ว่าไม่มีที่จอดรถเลยตอนนี้เลยต้องมาจอดไกลถึงจามจุรีสแควร์แล้วเดี๋ยวค่อยนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินกันวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่งานมือถือที่เรียกว่าจัดขึ้นเป็นประจำกับทุกๆปีนะครับปีละประมาณ2ครั้งก็เดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าในงานจะมีมือถือหรือว่าจะมีอุปกรณ์ไฮเทคอะไรให้เราได้ไปสำรวจไปหยิบจับไปลองเล่นกันดูบ้างตามไปชมกันครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เรียบร้อยแล้วนะครับบรรยากาศโคตรจะวุ่นวายเลยวันนี้คนเยอะมากๆนี่ขนาดว่าวันนี้วันที่ผมมาบันทึกเทปรายการนะครับเป็นวันศุกร์แท้ๆแต่ว่าคนก็มาเยอะแบบโอ้ยไม่รู้จะเยอะยังไงแถมวันนี้ที่จอดรถตอนแรกผมก็วนมาจอดรถที่งานแล้วนะครับแต่ว่าบอกเลยครับว่าที่จอดรถแบบเต็มอ่ะเต็มใครจะมาด้วยรถส่วนตัวผมแนะนำว่าอย่ามาเลยนะครับขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินมาดีที่สุดบรรยากาศในงานนะครับสำหรับงาน Mobile Expo 2018ครั้งนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับงานมหกรรมมือถือทุกๆปีที่มันแบ่งเป็น3โซนนะครับก็มีโซน C1 C2 แล้วก็ Canary Hall นะครับที่จะมีบูธใหญ่ๆของบริษัทใหญ่ๆนะครับแบรนด์เนมต่างๆที่นำสินค้าโมบายนะครับนำสินค้าพวกมือถือต่างๆมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันเดี๋ยวนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทัวร์ในส่วนของ Canary Hall ให้ทั่วๆเลยครับว่ามันมีบูธอะไรมาจัดจำหน่ายจัดแสดงสินค้ากันบ้างรวมไปถึงมีมือถือหรือว่ามีโทรศัพท์เรือธงตัวไหนที่น่าสนใจในตลาดตอนนี้บ้างตอนนี้เดินอยู่รอบๆ บูธของหัวเว่ยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมแอบเข้าไปชำเลืองมองมาแล้วมีโทรศัพท์น่าสนใจหลายๆตัวแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมเล็งๆเอาไว้นะครับมันแลดูน่าสนใจมากเลยนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยรุ่น Nova 2i นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพรีวิวดูกันแต่ว่าก่อนที่จะไปพรีวิวไอ้เจ้าตัวหัวเว่ย Nova 2i ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปเดินดูทั่วๆก่อนดีกว่าครับว่ามันมีอะไรตัวอื่นน่าสนใจเป็นอะไรนะครับกล้องมันจะเป็นระบบ PCA ก็คือตัวนี้ทำไมมันถึงมีกล้องเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาจะมีโหมดตัว facial recognition ก็คือจะจำใบหน้าเจ้าของได้4คนฉะนั้นเวลาเราใช้ตัว voice command แรกๆเนี่ยตอนนี้มันยังไม่ได้อัปแพดแต่ถ้าเกิดเขาอัปแพดแล้วอ่ะก็จะสามารถเวลาใช้ voice command เขาจะดูหน้าว่าใช่เจ้าของไหมถ้าไม่ใช่เจ้าของก็ไม่ทำตามแสดงว่าเราสั่งก็ได้ด้วยสั่งได้ด้วยด้วย voice command ตอนนี้เนี่ยได้4คำสั่งจาก40คำสั่งเวลาเขาอัพแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะค่อยๆแอดเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆจนกว่าจะครบ40คำสั่งว้าตอนนี้ที่ได้ก็คือมีเป็นเดินหน้าหลังกับซ้ายเลี้ยวขวาเฮ้ยมันพูดได้ด้วยคุณผู้ชมมันจดจำใบหน้าด้วยของเล่นใหม่มีตัวอันนี้เป็นเซ็นเซอร์ตัวสอดเลนเพื่อจับภาพตอนถ่ายหมด
ที่เรากลับใช้ในคาไซต์ออฟเรียน3ล้านการทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เป็นจุดเด่นของเขาคือการถ่ายภาพแบบโมตี้หน้าหลังพร้อมกันนะครับแล้วก็สมมติถ้าเราอยากจะครอบเป็นคนแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายอย่างไลฟ์สดเราก็สามารถที่จะกดไลฟ์ได้อย่างตัวกล้องเลยโอ้ไม่ต้องผ่านแอปเลยไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องลงแอปกดการถ่ายภาพที่บอกหน้าหลังพร้อมกันมีอยู่แปดแกนสมองนะครับคุณฟ้าครับก็มีเลือกก็จะใช้เป็นจังหวะที่เป็นกล้องตัวเดียวนะครับรวมไปถึงการเลือกภาพที่เราจะถ่ายก็สามารถเลือกด้วยว่าจะใช้เลนส์เป็นแบบไหนใช้เป็นเลนส์สีเลนส์ขาวดำก็แล้วแต่ซึ่งขาวดำเนี่ยก็จะทำให้มีมิติมากกว่าเดิมสมมติทั้งหมดหนึ่งเรากดตัวรูปกล้องที่อยู่ด้านบนเพื่อมันจะมีฟังก์ชันขึ้นมาเราก็เลือกเป็นไลท์โบเก้เป็นไลฟ์โบเก้ทีนี้เราก็อยากจะโฟกัสอะไรเราก็จิ้มได้เลยครับอยากจะปรับให้มันเบลอมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ว่าตัวแถบเลื่อนว่าเห็นด้านหลังก็จะเบลอไปเลยตอนนี้ก็ไม่ต้องกดแล้วก็ไม่เท่านั้นพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราสามารถมาปรับตัวเรื่องโฟกัสได้ปรับที่หลังได้ด้วยปรับที่หลังได้ด้วยใช่ครับสามารถแก้ไขได้โอ้ไม่ลำบากตอนนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกตัวคนปุ๊บตรงนี้ก็เบลอตรงนั้นก็ชัดแล้วแต่จิ้มอันนี้เป็นโหมดไลฟ์โอเคเราเลือกมองตรงนี้ปุ๊บปรับความเบลอเบลอสุดๆเลยเบลอสุดๆเลยสุดๆย้อนตัวอย่างตัวอย่างยืนเฉยยืนเฉยแป๊บนึงครับดูภาพหน่อยนะครับถ่ายยังเลยโอเคจะถ่ายให้ผ่องไม่ได้นะครับถ่ายแล้วเออสวยว่ะเฮ้ยสวยว่ะใหญ่ใหญ่อยู่แค่ไหนก็ปรับตอนหลังได้ครับโปรแกรมไลฟ์โอเคนี่ก็ปรับแบบธรรมดาก็แล้วแต่เอาเจอกัน 19,500 แต่สำหรับในงานตอนนี้พิเศษเลย 16,900 บาทแล้วก็ยังมี 900 บาทแถมใช่ครับแล้วก็ยังมีของแถมจากโนเกียอีกนี่เลยนะครับเป็นคลิปเซตครับรวมไปถึงกับของแถมจากพาร์ทเนอร์ต่างๆเราด้วยครับกับชาติมาเกิดใหม่เอาไปลองดูเล่นดูกันดูไหมไอตัวนี้เท่าไหร่อ่ะคุณหมอ790ครับอันนี้790บาทครับอัน790บาทใช่ครับมี4สีนะครับเหลืองส้มฟ้าบรรลุครับแล้วก็สีดำดำดอกมันยังทวนเหมือนเมื่อก่อนนี่นะก็ยังทวนอยู่ครับแต่อยู่ได้7วันนะครับแต่อยู่ได้7วันใช่ครับชาร์จก็อยู่ได้การมาได้7วันเลยใช้3 4 4 4อะไรได้บ้างปีครับตอนนี้3 4อย่างเดียว1 1 3 4ครับไม่มีปัญหากับการใช้โทรศัพท์บ้านเราทุกที่ไหนไม่มีปัญหาครับเพราะบ้านเราใช้3 4ทั้งทุกที่ทั้งหลายแล้วครับเอาไปลองเล่นไหมปีนี้มีมือถือแบบน่าเล่นน่าเล่นมาใช้ได้เลยทีเดียวเมื่อกี้ลองเล่นทั้งโนเกีย8โนเกีย2แล้วก็3310สนใจตัวไหนก็ไปลองเล่นกันดูนะคุณผู้ชมนะ
ทัวร์ในโซนเพเนอรี่ฮอลล์กันทั่วๆนะครับก็จะเห็นว่ามีบูธที่เป็นค่ายโทรศัพท์ที่มันเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยแค่ไม่กี่บูธที่อยู่ในโซนของเพเนอรี่ฮอลล์ผมก็พาคุณผู้ชมไปดูทั่วๆมาแล้วครับแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่พรีวิวเท่านั้นครับบรรยากาศของงาน Mobile Expo 2018เนี่ยมันยังมีตั้งเยอะตั้งแยะเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆละทัวร์ส่วนอื่นต่อดีกว่าแอบเสียดายเบาๆตอนแรกตั้งใจว่าจะเดินไปดูยี่คาเมล่าที่มันเป็นมิเรอร์เลสผมก็จำชื่อรุ่นมันไม่ได้นะแต่เห็นว่ามันสวยดีหน้าตามันคล้ายๆไลก้าแล้วก็จำได้ว่าราคามันไม่แพงก็เป็นกล้องมิเรอร์เลสคอมแพคที่แบบว่าสวยดีถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วยนะราคาก็ถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้ถามที่พนักงานเขาบอกว่าไม่เอามาขายแล้วไม่นำเข้ามาขายแล้วก็น่าเสียดายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเดินดูยังอื่นต่อด้านล่างตรงนี้ก็จะมีแต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าบานาน่าไอทีเขามาเช่าพื้นที่เอาไว้ในการที่จะขายสินค้ามาโชว์ก็มีทั้งอุปกรณ์ที่เป็นของใหม่แล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นตัวโชว์ที่เอามาลดราคากันถูกๆนะครับใครสนใจคอมพิวเตอร์มือสองก็ที่บานาน่าไอทีข้างหลังก็เพียบเลยบอกเลยว่าเมื่อกี้ที่ลองเล่นเจ้าเครื่อง VR ข้างหลังนะครับเวียนหัวเฮ้ยแต่มันสนุกแล้วก็มันแบบเซนซิทีฟเยอะมากแล้วคือเราขยับขยื่นตัวเล็กๆน้อยๆเจ้า VR มันก็แบบตอบสนองฟีดแบคในการเคลื่อนไหวของศีรษะเราได้ดีมากๆเลยทีเดียวข้อเสียอย่างเดียวมันคือแบบมันเหมือนจริงเกินไปอ่ะพอฟีดแบคที่มันเกิดขึ้นในตาเราใช่ไหมครับเช่นเวลาเราลอยตัวหรือว่าเวลาเรากระโดดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคือตามความรู้สึกตัวเราควรจะลอยไปด้วยแต่ว่าตัวเรายังนั่งอยู่แบบพื้นที่เดิมอะไรเงี้ยมันเลยเป็นทัศนมิติที่หลอกความรู้สึกเรามันจะรู้สึกวู้วู้เว๋อเว๋อหน่อยก็เลยสักพักหนึ่งก็มีอาการคลื่นเหียนเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าเด็กๆแบบคนที่แบบว่ายังวัยรุ่นอยู่น่าจะลองเล่นเครื่องนี้แล้วน่าจะสนุกน่าจะหลงรักมันคุณผู้ชมหลังจากที่ผมพาคุณผู้ชมเดินทัวร์งาน Mobile Expo 2018ไปซะจนเรียกว่าค่อนข้างทั่วๆแล้วนะอาจจะไม่ได้มีดีเทลรายละเอียดอะไรมากมายแต่ว่าผมก็เรียกว่าพาคุณผู้ชมมาพรีวิวบรรยากาศในงานดูแล้วกันซึ่งจริงๆบรรยากาศในงานมันก็คล้ายๆกันทุกปีนะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละปีเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวของอุปกรณ์แกดเจ็ตมือถือใหม่ๆนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้เลือกซื้อแล้วก็จับจ่ายใช้สอยกันสำหรับวันนี้เมื่อกี้ทั้งวันที่ผ่านมาหลังจากที่ผมได้ลองเดินสำรวจตัวตลาดแล้วก็ตัวสินค้านะครับผมเห็นว่า
มือถือตัวที่เด่นทั้งในเรื่องของราคาคุณภาพรวมถึงความคุ้มค่านะครับผมยกให้เจ้าหัวเว่ยโนวา 2i ซึ่งตอนนี้ผมกำลังลังเลนะกับการที่จะเดินไปที่ช็อปของเขาอีกครั้งหนึ่งดูสิว่าผมจะได้เจ้าหัวเว่ยตัวนี้กลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปลุ้นๆกันมันอีกรอบกันดีกว่าครับก็โดนสุดท้ายก็ได้นี่ได้มาแล้วคุณผู้ชมหัวเว่ยโนวา 2i กับของแถมเล็กๆน้อยๆได้มาในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอากลับไปลองใช้ลองรีวิวให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวตอนนี้ลองไปเถอะก็อีกนิดนึงก่อนที่จะไปคุณผู้ชมเมื่อกี้พนักงานมาแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนการรับของสมนาคุณของสมนาคุณของหัวเว่ยเขานะครับเขาให้เราโหลดแอป QQ ขึ้นมาแล้วก็ลงทะเบียนเล็กน้อยแล้วก็นิดนึงอ่ะก็ได้คิวมาตอนนี้เหลือคิวในการรอรับคิวรอรับของสมนาคุณอีก26คิวก็นานพอสมควรแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีวิธีการในการทำงานตรงนี้ยังไงก็เรื่องแบบนี้ไม่เคยเจอเหมือนกันแปลกดีเท่ดีวันนี้เล็กโซเลอร์ก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมลาไปกับเจ้าหัวเว่ยคนนี้แล้วกัน